คู่แอบรักคู่นี้ชวนฟินทุกทีที่สีสันบันเทิงเข้ากองถ่ายทางเดินแห่งรักเลยค่ะเพราะทั้งพระนางอเล็กธีรเดชและศิริต้ามีซีนจิ้นๆให้ชวนลุ้นอยู่ตลอดเหตุเพราะปากแข็งโป๊กด้วยกันทั้งคู่อย่างซีนล่าสุดยกความหวานไปสยบน้ำเค็มทะเลพัทยาด้วยบรรยากาศย้อนวัยเล็กน้อยสมัยทั้งคู่ยังเรียนอยู่และได้มีโอกาสขี่เจ็ตสกีด้วยกันฉากนี้พระเอกอเล็กได้โชว์แมนเต็มที่ส่วนนางเอกลุคสปอร์ตอย่างศิริต้าก็ไม่ยอมแพ้แม้ทีมงานจะเตรียมสแตนด์อินมาให้แต่ต้องตกงานฉับพลันเพราะชีขอเล่นเองสนุกเองฟิตสุดๆไปเลยจ้าสแตนด์อินพี่ริต้ามานี่หน่อยครับขอสแตนด์อินหน่อยหันหลังก่อนหันหลังก่อนหันหลังก่อนเสื้อเหมือนกางเกงเหมือนหันหลังตรงผมเน่เหมือนไหมคะคุณผู้ชมสแตนด์อินริต้านี่เขาบอกแยกไม่ออกเลยแต่สรุปก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าพี่ริต้าขี่เองได้ขี่อยู่หลังบ้านทุกวันอยู่แล้วฮะเราเล่นก็นานๆทีขี่เหมือนกันฮะแต่ว่าก็เป็นผู้ชายเนาะก็ไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วก็ได้แมนอะแมนมากเราสองคนเนี่ยเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแต่ว่าจริงๆเราก็แอบชอบกันแอบชอบกันมาตลอดสนุกทุกตรงแต่ว่าตรงไหนก็บอกเลยว่าทุกตรงสนุกมากใช่